の統制官、気楽にしてください。สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกระถีบอีกครั้งในวันนี้ก็มีสกู๊ปก็อดซิลล่าเหมือนเดิมนะครับที่ผ่านมาเราได้เล่าถึงไคจูอาวุธเอ่ยคราวนี้ก็เป็นเผ่าพันธุ์ต่างดาวในหนังนะครับแน่นอนว่าในก็อดซิลล่าแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีโคเรื่องต่างๆมากมายทั้งเป็นแบบต่อต้านสงครามเป็นแบบการเมืองเป็นแบบไคจูสู้กันเฉยๆนะครับและแน่นอนว่าบางภาคก็จะมีพล็อตล้ำๆหรือโอเวอร์แบบประมาณว่ามีเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนมาลุกลานโลกนะครับซึ่งไอ้พล็อตแบบนี้มีเยอะมากนะครับงั้นเราจะมาเล่าถึงจุดเริ่มต้นของพล็อตแบบนี้กันนั่นคือมาจากภาค Invasion of Astro Master นะครับนั่นคือเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาว X นะครับหรือ Resilience นะครับ Resilience นะครับเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวที่ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังปี1965ในหนัง Invasion of Astro Master และในหนังปี2004ในชื่อเรื่อง Godzilla Final Wars นะครับซึ่งเราจะพูดถึงดีไซน์ก่อนดีไซน์ของ Invasion of Astro Master นะครับชุดของมนุษย์ต่างดาว X เนี่ยจะเห็นว่ามันดูตลกๆแปลกๆนะมันเป็นชุดสีเทาๆนะครับสีดำเทานะครับโดยพวกตัวละครโดยมนุษย์ต่างดาวเพศชายซิลเลียนเนี่ยจะสวมอะไรจะมีที่คุมหัวของมันอยู่ที่คุมทั้งหัวและยกเว้นใบหน้านะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นคล้ายๆสวกาศอยู่ด้านบนนะครับแล้วพวกเขาก็ยังสวมแว่นตาสีดำแปลกๆครอบทั้งตาเลยนะครับแต่กลับกันนะครับมนุษย์ต่างดาวผู้หญิงของมนุษย์ต่างดาว X เนี่ยหน้าตาจะเหมือนกันหมดนะครับและก็จะไม่ใส่ที่ครอบหัวให้ดูตลกเล่นนะครับซึ่งโดยภายนอกมนุษย์ต่างดาว X ก็มีลักษณะเหมือนมนุษย์ปกติแต่ผิวจะดูซีดมากนะครับซึ่งทำให้รู้สึกเหมือนดูเป็นหนังเทียมไงส่วนใน Godzilla Final Wars นั้นนะครับมนุษย์ต่างดาว X ก็ดีไซน์ออกมาดูฮิปปี้ดีเนาะดูเท่ดีแต่จริงๆนั่นคือลักษณะภายนอกจริงๆมนุษย์ต่างดาว X เนี่ยมันมีรูปร่างแท้จริงอยู่แต่เราจะแทบไม่ได้เห็นในหนังนะมันจะมีรูปภาพที่เขาเคยเห็นร่างแท้จริงของซิลเลียนใน Final Wars นะครับซึ่งรูปร่างจริงเนี่ยมันเป็นชาวดาวเพราะที่เป็นแบบนักดาวที่รูปร่างผิวสีเทานะครับมองไม่เห็นดวงตานะครับหัวแหลมๆหน่อยและร่างกายก็จะมีคล้ายๆซิลเลอร์สีดำเนี่ยซึ่งสามารถมองเห็นได้จากล่างทั่วร่างกายเลยและเมื่อมันปลอมเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์ตัว X ใน Final Wars ก็จะปลอมตัวอย่างที่เห็นในหนังเนี่ยคือแบบมาเป็นคนใส่ชุดชิปปี้เลยแต่มันจะมีสิ่งที่แตกต่างกันอยู่ตามข้อมูลเนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะผมไม่สังเกตหนังเด็กใครลองมาดูกันเขาบอกว่ามนุษย์ต่างดาว X ที่ใน Final Wars เนี่ยร่างคนน่ะมันจะไม่กระพริบตาเลยจริงดิเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวผมลองว่าจะลองไปดู Final Wars อีกรอบว่าไอ้พวกมนุษย์ต่างดาว X เนี่ยมันกระพริบตาจริงหรือเปล่านะหรือมันไม่ได้กระพริบเลยถ้ากระพริบนี่คงเป็นการผิดพลาดของนักแสดงนะโดยเมื่อมนุษย์ต่างดาว X ถูกฆ่าก็จะเผยรูปร่างแท้จริงของมันนั่นเองนะครับซึ่งไอ้เผยรูปร่างนี่ก็มีมาตั้งแต่สมัยก็อดซิลล่าโชวะแล้วแหละโดยเครื่องแต่งกายส่วนใหญ่ของมนุษย์ต่างดาว X ก็จะเป็นชุดหนังสีดำนะครับโคตรยาวดูฮิปปี้มากเหมือนหนัง The Matrix ยังไงก็ไม่รู้ซึ่งตัวหัวหน้าคอนโทรลเลอร์ก็จะมีแว่นดำด้วยตอนต้นเรื่องนะครับแว่นดำก็จะมีความคล้ายกับหัวหน้าของในภาค Invasion of Astro Master มากนะครับโดยสีก็จะมีเนี่ยสีดำสีน้ำเงินนะครับบางทีก็เป็นสีเขียวด้วยซึ่งเรื่องราวการลุกลานของแต่ละภาคอย่าง Invasion of Astro Master เนี่ยกับของ Final War เนี่ยจะมีความคล้ายกันจริงๆพล็อตเรื่องมันก็เกือบจะก๊อปกันมาเลยต่างกันแค่การเผชิญหน้ากันเองคือใน Invasion of Astro Master เนี่ยมนุษย์เราไปเจอมันไงเพราะมนุษย์อะไรสำรวจอวกาศไปยังดวงจันทร์ของดาวพฤหัสแล้วไปเจอมนุษย์ดาว X เนี่ยกำลังโดนโจมตีโดย King Ghidorah ซึ่งจริงๆมันแผนหลอกของมันไงมันมาขอความช่วยเหลือจากโลกว่าเอ้ย King Ghidorah มันมาโจมตีดาวเราอยากขอความช่วยเหลือให้เอาก็อดซิลล่ากับลาดอนไปสู้กับมันโดยจะมีข้อแลกเปลี่ยนเรื่องอะไรนะก็บอกว่ามีข้อเสนอเรื่องยามียาที่โลกยังรักษาไม่หายจะมาเป็นข้อเสนอแลกเปลี่ยนกันมนุษย์ก็ยอมโดยมนุษย์ดาว X เนี่ยได้แทรกซึมเข้ามาในโลกนานแล้วก็ย้ายตัวก็จีกับลาดอนไปต่อสู้กับโดราชนะแต่แน่นอนมันเป็นแผนลวงไอ้พวกซิลเลียนที่แฝงตัวเข้ามาก็ได้คอนโทรลควบคุมคิงกิโดร่าก็อดซิลล่าและลาดอนด้วยแล้วคราวนี้มันกลับมาโลกเพื่อโจมตีประมาณเหมือนอะไรมาขู่อ่ะถ้าไม่ยอมสงบศึกถ้าไม่ยอมอะไรนี่นั่นมันก็จะทำลายอะไรประมาณนั้นแต่ในหนังว่าจะมีซับพล็อตมาว่าจะมีตัวละครชายคนนึงที่ได้คิดประดิษฐ์เครื่องมือปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแปลกๆเข้านะครับซึ่งมนุษย์ต่างดาว X ก็ปลอมเป็นนักธุรกิจและซื้อแฟนชายเข้าไปแน่นอนความรักของมันคือไอ้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเป็นจุดอ่อนของมันไงมันจึงกลายเป็นจุดอ่อนที่โคตรตลกเลยเมื่อในตอนท้ายที่เอาไอ้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี่มาใช้กับคลื่นวิทยุซึ่งในตอนท้ายมนุษย์ต่างดาว X ก็มองเท่งไปด้วยจุดอ่อนผิดลึกนี่นะครับก็เงาดี ส่วนในภาค Final Wars นะครับคราวนี้พวกนี้มันเสนอหน้าออกมาเองนะครับเสนอหน้าก็มาว่าในช่วงนั้นมีไคจูหลายตัวบุกโลกไง
ไอ้พวกซิลเลียนก็มาแบบอะไรมาช่วยว้ามันออกไปจริงๆก็คือพวกมันควบคุมเองแหละแล้วก็พอต่อมามันเริ่มเข้ามาโลกมันอะไรเจรจาสำเร็จปุ๊บร่วมมือกันตอนหลังก็หักหลังแล้วก็เอาไคจูมาทำลายล้างเหมือนเดิมซึ่งแน่นอนว่ามนุษยชาติในหนังนี้แทบจะแบบแทบจะล่มสลายอ่ะคือแบบมันกัดทำลายที่หน้าสิ้นเลยจนกระทั่งตัวเอกอ่ะเดือดคอมาสุดท้ายแล้วก็ซิลล่าขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นการปะทะกันระหว่างก็ซิลล่ากับไคจูแล้วก็พวกเอกกับรุ่นดาวเอสนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนท้ายรุ่นดาวเอสก็พ่ายแพ้ไปนะครับพร้อมกับเจ้าตัวไกเซอร์คิงกิโดราด้วยซึ่งก็จบแล้วสับตัวรุ่นดาวเอสนะครับต่อไปก็จะเป็นUFO ของมันบ้างเราจะมาดูอาวุธของมันว่าไอ้มนุษย์ดาว X เนี่ยมันมีอาวุธอะไรบ้างนะครับที่พวกมันใช้ก็ติดตามได้นะครับผมมีโดเนทเธอใครอยากสนับสนุนให้ช่องผมมีต่อไปก็จริงๆก็มีอยู่แล้วแหละก็สนับสนุนได้นะครับผมมี Facebook Fanpage ส่วนตัวเธอเคยถามอะไรมาทางในเฟซได้มันไม่สโลว์เท่าไหร่สำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ